กลับมาอีกหนึ่งช่วงนะครับกับรายการเท่านี้ขอมาแต่นานมาทีก็อยากหอนบ้างอะไรบ้างเรียกว่าเร้าอารมณ์เพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนเรือกันแล้วที่ปาร์ตี้ริโก้เดี๋ยวเปลี่ยนเรือต้องเร้าอะไรด้วยปาร์ตี้ริโก้นี่ฮะดูปอดฉันสิจากตอนแรกแบบเอ้ยหลับๆๆๆแบบนั่งเรือเพราะว่าเกตเวย์เนี่ยกลับมาส่งที่พอร์ตออฟไมอามี่จากพอร์ตออฟไมอามี่ก็ต้องบินไปที่ตั้งหลักที่เปอร์โตริโกระหว่างทางตอนแรกเคิ้มๆอยู่สะดุ้งตื่นสีน้ำทะเลแคริบเบียนคือสีเสียงสูงเลยเห็นไหมคือสีคือเกาะแก่งอย่าลืมว่าแคริบเบียนเนี่ยแนวยาว 3,000 กิโลใช่มีเกาะแก่งน้อยใหญ่ซึ่งแบบโอ้โหสีน้ำนะสวยนะแล้วมีเกาะมีอะไรแบบสวยจนแบบว่าเจอแจ็คสปาโร่ไหมฮะฮะอันนี้นั่งเรืออ๋อนี่นั่งเครื่องบินอยู่นั่งเครื่องบินไปเล่นแหละ2ชั่วโมงเสร็จๆโดยประมาณนั่งแบบโอ้โหไม่หลับเลยหลังจากนั้นดูสีน้ำทะเลไปเรื่อยๆมันสวยตลอดทางบินไม่สูงอ่ะใช่เพราะเหมือนเขาตั้งกัปตันเขาตั้งใจอยากจะให้ดื่มดำกับเครื่องเป็นน้ำทะเลแคริบเบียนอยู่หรือว่าไม่เล็กนะเครื่องไม่เล็กเครื่องใหญ่ใช่แล้วผู้โดยสารก็แย่เยอะเพราะว่าคนที่จะไปครูซในเส้นซาวเทิร์นแคริบเบียนทุกคนจะต้องไปตั้งหลักที่เปอร์โตริโกเพราะว่ามันเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะไปครูซเดี๋ยววันหลังให้มาเจาะลึกตัวเปอร์โตริโกวันนี้แค่ลงถึงสนามบินไปถึงนี่สนามบินนี่เซตระบบแท็กซ่งแท็กซี่ไปส่งที่เรือนี่ดีมากที่เปอร์โตริโกเนี่ยถึงแล้วเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนั้นมาก็ลงที่ไปที่พอร์ตของเปอร์โตริโกเลยคือจริงๆคนไปเองเดินทางเองไม่ต้องกลัวหลงร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมร้อนสิร้อนเปอร์โตริโกนี่แดดแบบแผดไทยเลยอ๋อไม่ได้ร้อนลุ่มแบบไทยมันไงมันร้อนลุ่มยังไงก็ไม่รู้อ่ะร้อนแบบไทยไหมเราไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแบบไทยเลยแต่มันแดดดูเปรี้ยงๆนะแดดเปรี้ยงแต่มันอากาศมันยังเย็นกว่าไทยไงก็ประมาณ20นาทีโดยประมาณจากสนามบินก็ไปถึงไม่ต้องกลัวว่าจะหลงเหลิงออกมาบอกไปพอร์ตเขาแค่ถามว่าเรือยี่ห้ออะไรเพราะมันอาจจะมีเรือจอดอยู่หลายลำเรือแต่ละลำจอดคนละท่าแค่บอกเขาว่าNorwegian Dawn ปุ๊บค่าแท็กซี่เป็นระบบมาตรฐานขึ้นป้ายไว้เลย20ดอลเท่าไหร่ว่าไปเป็น22ดอลโอเคจบจบไม่มีการเรียกว่าเหมาจ่ายทีเดียวจบๆไปมาถึงเรือลำนี้อย่างที่บอกเรือจะเล็กกว่า Getaway แต่ยังเป็นแบรนด์ Norwegian Cruise เหมือนเดิมครับมาถึงวันแรกจ้าขอให้ทุกคนรู้กันว่าจับเต้นเลยจ้ามาเต้นมาเรือสำราญเนาะไม่ได้มานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมาวันแรกทุกคนแบบไม่รู้จักกันก็เต้นได้ความที่มันขึ้นจากโปรโตริโกคนที่ขึ้นเกิน5เกิน 60% ของเรือจึงมาจากโปรโตริโกไอสิ่งที่เราคิดว่าตอนนี้คนโปรโตริโกคงทุกข์ระทมอยู่จึงไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมาเต้นยับเลยจ้าโอ้ล่ะเต้นแบบแล้วคนโปรโตริโกสนุกเต้นได้เต้นตรงไหนเต้นเรือลำนี้ออกจากเปอร์โตริโกประมาณ3ทุ่มครับสามทุ่มก็จะมืดๆแล้วยังไม่ค่อยออกมาตอนที่เห็นเปอร์โตริโกยังสลัวๆอยู่แต่วันถัดไปก็เป็นวัน C day C day คือ C day อยู่ทะเลทั้งวันอยู่วันนี้เรือไม่ได้จอดพอร์ตไหนเรือต้องใช้เวลาทะเลทั้งวันแหละวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยเพื่อที่ไปขึ้นพอร์ตมันต้องขึ้นดังนั้นในวัน C day เนี่ยจะเป็นวันที่ลูกเรือไม่ชอบคนไม่ได้ลงไปไหนไงลูกเรือต้องทำงานแน่นโอ้เสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่นู่นนี่นั่นสระน้ำต้องอยู่สแตนบายพร้อมกิจกรรมต้องแน่นฉันทำอะไรดีอยู่นะฉันก็นั่งนึกฉันทำอะไรดีฉันไปเรียนเต้นเน่ซาวซ่าซาวซ่าอ๋ออันนี้ชาช่าหรือซาซ่าซาวซ่าซาวซ่าซาวซ่าคือในเรือมันจะมีคลาสอย่างนี้คลาสแซมบ้าแซมบ้าคลาสชาช่าลุมบ้ามีไหมไม่มีมีแต่ชาช่ารู้จักชาช่าไม่ใช่ชาช่าช่านะมีชาช่าแซมบ้าแต่อันนี้นี่ซาวซ่าเอามือคนนั้นได้มากเลยนะสนุกในช่วงสเต็ปไม่มีสเต็ปขาเล็กๆแบบจำไม่ได้แล้วสิแกในเรือยังจำได้อ่ะดูสิน่ะเฮ้ยคนนั้นใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยได้แล้วคนนั้นใครอ่ะคนใกล้กล้องนี่ใครเนี่ย
ฉันเกลียดคนนี้มายืนบังฉันดูดิดูดิสบัดเก่งนะใกล้กล้องใกล้กล้องเล่นแบบเป็นเอเชียสบัดเก่งนะมีเอเชียอยู่คนเดียวเนี่ยดูสบัดไม่แล้วคนที่เสื้อแดงเต้นกับฉันเนี่ยแคนาดาแคนาดาเลยเป็นเพื่อนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสปีดมีสปีดเอลเอลอยู่ไหนเอลเอลฮัลโหลเอลเอลอยู่ไหนสปีดมีสปีดมีสปีดสนุกเพราะว่าคนทั้งเรือพอวันซีเดย์เขาก็จะมาอันนี้กันไงมีกิจกรรมบางคนไปเล่นบิงโกบางคนไปเรียนเต้นบางคนไปเรียนทำผ้าห่มพับมันมีอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อมีต้องมีกิจกรรมทั้งวันแกบางคนไปทำดูไอ้สลักน้ำแข็งบางคนไปประมูลภาพบางคนแบบนี่ในนี้ก็จะมีแกรู้ป่ะเขาตั้งคุยเรื่องอะไรกันinnovation อะแกดูแกคิดว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องเพชรเขามีการติวเรื่องเพชรเพราะคนมาเรือสำราญพอลงพอร์ตปุ๊บซื้อเพชรคือนี่เขาถึงขั้นดูเลยว่าพอร์ตไหนลูเซียพอร์ตไหนจะไปซื้อเพชรอะไรออไลท์นะฮะก็จะเป็นแบบเขาแล้วดูสิมีคนนั่งอยู่สามคนมันนั่งเยอะอยู่มีคนนั่งเยอะอยู่แล้วพี่ยังไปฟังเลยดูเห็นไหมพี่ไม่ฉันอยากรู้ไงว่ามันคืออะไรวันเขาคนที่ลงเรือสำราญเนี่ยเขามาดูอะไรอะไรเงี้ยกลางคืนมีโชว์กลางวันก็จะมีคลาสแบบอย่างเงี้ยบางคลาสเนี่ยตลกมากเลยเว้ยเป็นแบบวิธีการช้อปปิ้งเขาก็สอนว่าลงพอร์ตนี้คุณต้องช้อปอะไรดีนะพอร์ตนี้ช้อปอะไรพอร์ตนั้นช้อปอะไรอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ดีนะก็โอเคเหรอผมว่ามันก็ให้ความคือเหมือนกับแบบเหมือนบอกไว้ก่อนไงเป็นไกด์เพราะว่าเราคนลงไปปุ๊บจะได้ไม่ต้องสเปะสปะอ่ะก็ใช่ก็เป็นไปได้ก็ใช่แต่มันมีคลาสนู่นคลาสแต่แค่เฉพาะเรื่องกินก็สาหัสแล้ว เพราะว่าโอ้มันกิน24ชั่วโมงไงแกเสิร์ฟนอร์เวย์เจียนเนี่ยเป็นเรือที่เสิร์ฟ24ชั่วโมงโอ้สาใช้คำว่าสาหัสสิฉันต้องลุ้นแบบลงมานี่หนักจะเท่าไหร่อะไรผมใช้ยิ่งครู15วันด้วยโอ้โหตายแล้วโอ้เรียกว่าถ้าใครที่มาสายกินเนี่ยจะมีความสุขมากใครที่อยู่ในช่วงว่าฉันอยากจะลดความอ้วนไม่ต้องไปให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านเรือนี้เป็นการทุกเย็นทุกเย็นทุกคนจะใส่ชุดแบบเหมือนไปร่วมรับรางวัลในเวทีออสการ์รางวัลลูกโลกทองคำทุกคนแต่งตัวประมาณนั้นเลยทำไมนี่ไงคนเปอร์ตูริโกเขาชอบแกเขาจะแต่งตัวมาแล้วถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดูไงรูปครอบครัวแล้วทุกเย็นก็แบบไปรับรางวัลลูกโลกทองคำกันทุกเย็นเลยลูกสาวสวยแหละฮะลูกสาวสวยเขาบอกหมดเวลาดูบ้านอื่นให้แมนดูบ้านอื่นบ้างหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งตัวสวยทุกบ้านอุ้ยตายแล้วมากันทีหมดบ้านนี่เลยเห็นบ้าก็บอกแล้วนี่ครอบครัวนี้ยังน้อยอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเบรกหน้าว่าพอร์ตแรกหลังจากผ่านพ้นซีเดย์ไปวันรุ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรจะสวยแค่ไหนพอร์ตแรกที่จะไปลงก็คือ U.S. Virgin Island เคยได้ยินชื่อนี้มานานมาอยากจะไปดูเหลือเกินว่าสวยแค่ไหนติดตามชมได้ครับช่วงหน้ากับรายการเซนิคอร์มาครับ